อ่ะถ้าพูดถึงคุณทักษิณเปิดด้วยเรื่องนี้เลยสงครามครั้งสุดท้ายของคุณทักษิณมีคนเปรียบนะเมื่อช็อตการเมืองมันเคลื่อนมาถึงตรงนี้มันเคลื่อนมาถึงจุดนี้จุดที่ในที่สุดก็ต้องยอมให้อุ้งอิงลูกสาวคุณทักษิณขึ้นมาเป็นนายกท่ามกลางวงล้อมในบริบทและภายใต้กติกาที่โอ้โหลุมระเบิดเต็มไปหมดเลยใช่ไฟบังคับพร้อมระเบิดเต็มไปหมดเลยใช่พร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะนาทีนี้ถูกไหมคะขึ้นมาแล้วมีคนเปรียบนะการที่คุณองค์อิงขึ้นมาเป็นนายกครั้งนี้เปรียบเสมือนสงครามครั้งสุดท้ายของคุณทักษิณทำไมมองแบบนั้นเนาะถ้ารบไม่ชนะก็ตายไม่มีไฟแก้มือไม่มีไฟแก้มือค่ะ the last war the last war ค่ะบางคนจับไปเปรียบกับสงครามวอเตอร์ลูของนโปเลียนจำได้ใช่ไหมครับพอจำได้ค่ะสงครามครั้งสุดท้ายเดอะลัสวอร์ของนโปเลียนก็คือสงครามที่วอเตอร์ลูใช่โอเคชนะนโปเลียนก็กลับมาเป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศสค่ะถ้าแพ้ก็กลายเป็นนักโทษใช่เดิมพันจะไปปล่อยเกาะกลางมหาสมุทรประมาณนั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เกมครั้งนี้ดังนั้นดูกันเร็วๆนะดังนั้นข้อสังเกตที่ผมตั้งข้อสังเกตนะผมตั้งข้อสังเกตว่าครั้งเนี้ยคุณทักษิณเปิดปฏิบัติการทางการเมืองด้วยรูปแบบที่รบเร็วและรุกแรงสองคำนะรบเร็วเร็วขณะเดียวกันรุกแรงรุกแรงด้วยลองดูปฏิบัติการที่ผ่านมาคำถามก็คือเบื้องหลังปฏิบัติการรบเร็วรุกแรงของคุณทักษิณคืออะไรธงคืออะไรธงก็คือต้องการที่จะเรียกความเชื่อมั่นทางการเมืองกลับมาให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะได้ความเชื่อมั่นทางการเมืองก็อาจจะมีผลต่อเนื่องความเชื่อมั่นทางอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นจากผู้คนในแวดวงการเมืองค่ะความเชื่อมั่นจากผู้คนในแวดวงการเมืองผมเรียกมันว่าความเชื่อมั่นทางการเมืองใช่ค่ะมันเป็นพื้นฐานในการที่จะทำอะไรต่อมีอะไรถ้าคุณจะบริหารประเทศต่อไปได้อย่างปกติสุขมีพละกำลังมีพลังในการเคลื่อนปัญหาของประเทศค่ะความเชื่อมั่นทางการเมืองมันต้องบังเกิดค่ะหมายความว่าทุกกลุ่มก้อนกลุ่มกวนทางการเมืองต้องพร้อมใจกันเป็นก้อนกรวดให้คุณองค์เองก้าวไปค่ะเหยียบแล้วก็ก้าวไปค่ะถูกไหมครับค่ะมองแบบนั้นก็ได้โดยที่กลุ่มก้อนกลุ่มก้อนทางการเมืองไม่พลิกกลับมาเป็นก้อนกรวดที่ไปซุกอยู่ในรองเท้าของคุณอุ้งอิงของรัฐบาลไม่กลับมาทิ่มแทงหรือแทงข้างหลังทีหลังดังนั้นเบื้องหลังปฏิบัติการรบเร็วรุกแรงของคุณทักษิณครั้งนี้ที่เรียกกันว่า The Last War ค่ะธงของมันก็คือเรียกความเชื่อมั่นทางการเมืองกลับมาให้ได้มากที่สุดเรียกความเชื่อมั่นจากทุกกลุ่มกวนกลุ่มก้อนทางการเมืองกลับมาให้ได้มากที่สุดค่ะและผลที่สะท้อนออกมานี่เลยไปดูกันนะครับว่าผลสะท้อนออกมาว่าปฏิบัติการที่บอกว่ารบเร็วรุกแรงเป็นอย่างไรค่ะประการแรกเลยค่ะประการแรกเลยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาสังคมก็คือทุบพักพลังประชารัฐแหลกละเอียดใช่ค่ะแล้วก็ฉกเอา29ส.ส.จาก40มาอยู่มาเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วเราใช้คำว่าเข้ากลุ่มค่ะไม่ใช่เข้าพักนะเข้ากลุ่มค่ะเข้ากลุ่มเข้าพักไม่ได้ใครไม่พักเข้ากลุ่มค่ะเข้ากลุ่มฟังอีกทีนะฮะรบเร็วรุกแรงสุดท้ายปลายทางทุบพลังประชารัฐฉก29ส.ส.จาก40ส.ส.ขณะเดียวกันทุบพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ฉก21ส.ส.จาก25คนอาจจะรู้แล้ว21กับ25 4คือใครโอเคขณะเดียวกันก็ดึงทสท.ค่ะทั้งพรรคมาเลยนะคะไทยสร้างไทยนะคะฉกมาอีก6ส.ส.มากันหมดเลยทั้งพรรคก็มี6ส.ส.ใช่ก็มากันหมดไงฉกมาทั้ง6เลยค่ะโอเคฉกมาเข้ากลุ่มใช่ค่ะมาหมดค่ะมาทั้งหมดเลยที่เป็นส.ส.สุดท้ายต้อนพรรคเล็กๆเข้ากลุ่มอีกได้มาอีก5ค่ะบวกลบคูณหารนะคะ1 2 3 4รวมเบ็ดเสร็จนะคะ51พี่ดนัยว่าจบที่51มั้ยหรือว่ามากกว่านี้ภายใต้ปฏิบัติการรบเร็วรุกแรงเรียกความเชื่อมั่นทางการเมือง
ผลลัพธ์ที่เขาต้องการนะผลลัพธ์ที่เขาต้องการนะ1โดดเดี่ยวพรรคประชาชนค่ะฝ่ายค้านและ2สร้างภูมิคุ้มกันรัฐบาลองค์อิงค่ะเสริมความแข็งแกร่งให้แน่นปึกประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับเป็นฝ่ายค้านสิคะตอนนี้ไทยสร้างไทยก็เป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับชัดเจนค่ะ5พรรคเล็กเดี๋ยวค้านเดี๋ยวรัฐบาลใช่ไหมครับก็แล้วเป็นทีๆค่ะเขาเป็นทีๆโอเคดังนั้นแต่เดิมฝ่ายค้านในสภามีอยู่ทั้งสิ้น179ค่ะคุณต้องหักออก21แล้วหักออกอีก5อีก6อีก6ดูสิครับมันจะเหลือเท่าไหร่ค่ะมันจะเหลือเท่าไหร่คำเดียวสั้นๆในเชิงสัญลักษณ์นะพรรคประชาชนและฝ่ายค้านแทบจะไม่เหลือสภาพพอที่จะทำอะไรได้เลยเหลือ152พอไหวไหม152พอทำอะไรได้บ้างไหมคะ152ถึงอะทำอะไรได้บ้างไหม152อ๋อหมายถึงจริงๆถึงหรือเปล่าถึงแหละอย่าไปแบบนี้เอางี้วันนี้เนี่ยพรรคประชาชนเขามี143ใช้ตัวเลขนี้ก่อน143ประชาธิปัตย์เนี่ยเหลือ4เอา143บวก4เป็น147ค่ะเหลือแค่นี้เองอ้าวแล้วอื่นๆอ่ะเหลือพรรคเล็กพรรคน้อยบางคนเขามีอุดมการณ์ไงไม่มีหรอกพรรคเป็นธรรมอีก1อือเป็นเท่าไหร่148มีอีกไหมดูดีๆเดี๋ยวขาดตกไปตกหล่นเขาหรือเปล่าไทยสร้างไทยไปแล้วใช่มั้ยอ๋อไปหมดเลย21จาก25ประชาธิปัตย์ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วพักเล็กๆจบแล้วใช่ไหมพร้อมใจกันไปหมดเลยเหรออ่ะจบเอ็นเกมด้านหนึ่งก็โดดเดี่ยวพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่สิครับโดดเดี่ยวพักประชาชนค่ะอีกด้านหนึ่งก็สร้างภูมิคุ้มกันรัฐบาลอุ้งอิงขณะเดียวกันปฏิบัติการเรียกความเชื่อมั่นทางการเมืองกลับมาย่อมหมายถึงการสร้างสมดุลทางการเมืองกับภูมิใจไทยด้วยค่ะมันมาคานกันไว้ไงประมาณนี้เห็นภาพชัดเจนเลยครับคุณผู้ชม